ที่ได้มาเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานไม่ค่อยง่ายแต่ถ้าคุณนั้นทำตัวเองให้เครียดหรือมีความวุ่นวายใจสิ่งเหล่านั้นก็จะคว้ามายากยิ่งขึ้นทำใจให้สบายค่ะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตามตอนอาจจะช้าบ้างอาจจะวุ่นวายใจบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประสบความสำเร็จได้ด้านการเงินนะคะถือว่ายังมีความเครียดสะสมแต่โชคยังดีนะคะไปหยิบยืมใครไปขอความช่วยเหลือใครยังได้รับความช่วยเหลือนั่นเองส่วนความรักนะคะต้องบอกเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าจะกลับมาของง้อคืนดีหรือนะคะมีโอกาสที่นะคะรักกันอยู่ดีๆคนรักก็สามารถที่จะขุดเรื่องเก่าๆมาทำร้ายนะคะมาทำลายความรู้สึกกันได้ค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยเรื่องการงานมีเรื่องให้เครียดระวังอารมณ์ของคุณจะไปกระทบกระทั่งกับคนรอบตัวโดยเฉพาะใครทำงานค้าขายเนาะบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะมากวนประสาทเราลูกค้าอาจจะมาถามนู่นถามนี่เราต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะและสำหรับในเรื่องของงานประจำงานที่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างที่จะนะคะมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมผู้ที่เกิดวันจันทร์อาจจะหัวหมุนสักนิดหนึ่งในช่วงวันดังกล่าวนะคะและสำหรับเรื่องการเงินก็จะมีจังหวะดีๆเรื่องการเงินเข้ามาบางท่านอยากเปียแชร์ก็เปียแชร์ได้บางท่านอยากที่จะมีเงินนะคะจากในเรื่องของโชคลาภอาจจะมีเงินจากการไปขอความช่วยเหลือบางท่านนะคะไปขอยืมคนอื่นก็ยังพอที่จะได้อยู่และสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดและคนมีคู่ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเพียงแต่นะคะพยายามที่จะให้เวลาคนรักนะคะให้มากกว่านี้สักนิดหนึ่งดูแลซึ่งกันและกันนะคะความรักก็จะมีความสุขค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะจะมีจังหวะที่ดีค่ะโดยเฉพาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองเห็นโอกาสมอบโอกาสที่ดีให้งานที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของนะคะพวกหมอพวกพยาบาลวิชาชีพพิเศษวิศวะนะคะพ่อครัวแม่ครัวเชฟต่างๆจะได้รับแรงสนับสนุนดีจากคนในครอบครัวและคนรอบข้างใครที่คิดจะศึกษานะคะในเรื่องของนะคะภาษาก็จะค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวธุรกิจนะคะที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็ถือว่ายังไปได้อยู่ในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกเลยเอามือไก่หน้าผากเลยการเงินช่วงนี้ใช้เยอะส่วนใหญ่จะใช้ไปกับอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะบางท่านอาจจะไปเสียค่าปรับบางท่านอาจจะไปเสียค่าเรียนนะคะเสียค่านู่นค่านี้กับบุตรหลานหรือบริวารนะคะสำหรับเรื่องความรักผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยใจสู้นะอยากมีความรักแต่มันมีความรู้สึกว่าความทรงจำมันหลอดร้อนอยู่มันก็เลยเหมือนกับกล้าๆกลัวๆในเรื่องของความรักสักนิดนึงค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำนายนะคะดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธกันดีกว่าประจำวันจันทร์นะคะที่นะคะ6กรกฎาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างที่จะสบายๆบางท่านอาจจะเอางานกลับมาทำที่บ้านบางท่านอาจจะมีในเรื่องของความคิดนะคะในเรื่องของธุรกิจบางท่านอาจจะมีในเรื่องของความวุ่นวายใจเรื่องของงานเขาเรียกว่ายังสลัดงานนะคะทิ้งออกไปเนี่ยได้ไม่หลุดเท่าที่ควรนะคะและสำหรับเรื่องการเงินดีขึ้นค่ะก็พยายามนะคะที่จะเก็บหอมรอมริบให้มากขึ้นและที่สำคัญวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายการลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะควรที่จะปรึกษาผู้รู้ค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ดีดาวความรักของคุณยังส่องแสงอยู่แต่เพียงแต่ช่วงนี้นะคะคนรักเนี่ยอาจจะละเอียดกับคุณมากเป็นพิเศษหน่อยก็ต้องอดทนเอานะคะแต่โดยรวมถือว่าดีค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคุณผู้ชมค่ะดวง
ชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยยังรู้สึกขี้เกียจเหนื่อยมันเหมือนวันหยุดแล้วเราได้พักผ่อนก็อาจจะหลับสบายๆอาจจะคิดนะคะในเรื่องของแผนธุรกิจและอาจจะคิดอะไรในเรื่องของอนาคตแต่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสก็ยังไม่ได้คิดอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมันเหมือนกับเราต้องการพักผ่อนมากกว่าและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้จะสังเกตเห็นว่าเราอาจจะใช้เงินเยอะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับของกินส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานหรือบริวารเป็นพิเศษแต่รายรับของเราก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความรักณตอนนี้นะคะต้องลดความใจร้อนใจเย็นสักนิดหนึ่งนะคะแล้วจะทำให้ความรักเนี่ยมันอยู่ทนแล้วก็อยู่นานนั่นเองและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสสำหรับช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเคล็ดลับนะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันก่อนดวงชะตาผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะในเรื่องของการงานปัญหาต่างๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นถือว่าเป็นจังหวะดีๆนะคะในการเริ่มต้นวางแผนงานใหม่ถือว่าเป็นจังหวะดีๆนะคะโดยเฉพาะใครทำงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับงานอิสระต่างๆจะมีนะคะคนเข้ามานะคะให้ความช่วยเหลือนะคะและที่สำคัญเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะต่อยอดไปยังอนาคตได้ด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยถือว่ามีเงินเข้าหลายทางนะคะแต่ก็ควรจะสรรเป็นส่วนนะคะมีในเรื่องของการประหยัดการใช้จ่ายบ้างสักนิดนึงความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยพยายามนะคะที่จะนะคะพูดจานะคะอย่างสุภาพพยายามที่จะทำอะไรก็ตามให้มีเหตุมีผลมากกว่าเดิมสักนิดก็ดีค่ะและนะคะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของการงานงานเข้าค่ะจะมีงานใหม่ๆเข้ามาจะมีโอกาสดีๆนะคะเกี่ยวข้องกับงานที่ได้พบเจอพบปะผู้คนและที่สำคัญงานด้านการขายโดยเฉพาะขายของสวยๆงามๆขายเครื่องสำอางขายของใช้ส่วนตัวขายของใช้ที่ใช้ในชุดประจำวันหรือของฟุ่มเฟือยเครื่องประดับก็นะคะมีกำไรที่นะคะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างค่ะการเงินนะคะช่วงนี้นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์อาจจะดึงเงินเก็บมาใช้ค่ะการเงินอาจจะมีตึงมือบ้างนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ยังผ่านพ้นไปได้นะคะและสำหรับในเรื่องของความรักจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะนะคะจากเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะ